หัวแห้งเลยบ่เพื่อนเพื่อนย่านปลาคาบตายไหลตักขึ้นมาก่อนแล้วควันได้ไปแล้วมากกว่าเดี๋ยวมันตาโอ้ยนี่ยังค่ะเนี่ยโอ้โหกู้บักแตงมาหน่อยนี่นะป้าปึ้งมากินข้าวน้ำกันค่ะนี่ตำมะฮุ้งปิ้งปลาขัวกุ้งแล้วก็เอาอีกป่ะหนึ่งกุ้งค่ะย่างไปแล้วกินแล้วย่างนี้ไปแล้วหนึ่งกุ้งย่างอยู่ในอันนั่นด้วยทหารก็กินไม่หมดไม่กินแล้วสวัสดีค่ะทุกคนมื้อนี้สิพาทุกคนวะลงบ่อปลาค่ะบ่อปลาอีกบ่อนึงของเฮาค่ะสิฟ้าวแน่ย่านย่านบ่เห็นโตปลานะคะเนาะมาเบิ่งกันเนาะมันปลามันกระโดดนะกาสิมีเสียงรบกวนแน่จักหน่อยนะคะทุกคนเอาโชว์ปลาด้วยโชว์ปลาด้วยได้หลายตัวไปนี่ค่ะมันกระโดดเขาแค่ตะกาเพิ่นน่ะตะกาหักออกเบิ่งปลามันโดดเด้อรุนอันนี้ด่างปลาซิ่วเล่นใส่ปลาซิ่วเจ้าไปมุกพูดจอบถาปลากระโดดซ่อมปลาซิ่วก็ได้หลายแล้วค่ะปลาซิ่วหลายเติบละขาวเต็มอยู่ในด่างตะคาบปลาว่ามวนที่สุดครับครับตะคาบยังไม่ได้ผอมเที่ยวไปใส่พวกละตัวใหญ่ปะตัวขาวตัวขาวนั่นคือปลาซิ่วด้วยค่ะปลาซิ่วไม่ก็ตัวใหญ่แล้วมันลอยหุ่นนี่มันกระโดดขึ้นมาผีกระพองหุ่นนั่นเข้าอีกแล้วตู้ก็ส่งแม่นเลยวะปลาอย่างกระดันปลาตะเพียนปลาตะเพียนโอ้ไม่ได้ใส่งามอ่ะเดี๋ยวมารอรุ่นว่าสานีจะได้ปลาหน่อยปลาหลายสักหน่อยค่ะอันนี้เป็นสาที่2นะคะที่เฮาลงสาหน่อยที่2กระสีเหลือของสาปลาดุกหน่อยกระโดดแล้วหมดปลาคาบติดเราติดทอดปลาตะเพียนด่างปลาซิ่วติดทอดปลาตะเพียนปลาคาบค่ะกำลังไหวอยู่คุณนั่นทุกคนปลาคาบกำลังไหวอยู่นะคะนั่นไหวนั่นค่ะปลาคาบพอเลี้ยงไว้คุณไหวเลยนั่นเซ่ขาดท่ายมากเลยเดี๋ยวจะจับไปปล่อยไว้บ่ออยู่บ้านนะคะปลาคาบนะคุณกระโดดขึ้นมาละปลาซิ่วยืดตัวยังไงปลาซิ่ว
สุดยอดมากเลยสายน้ำมันแตกสายน้ำมันแตกแล้วจุกความนี่ปลาคาร์ปลาคาร์จะไปปล่อยอ่างอยู่บ้านค่ะปล่อยอ่างอยู่บ้านไปเดี๋ยวค่ะกันทั้งเพียเพราะมันชิวหรือไหมโอ้ยน้ำมันแตกทั้งน้ำมันแตกหัวแห้งเลยบ่แตกแล้วล่ะสายอ่ะโอ้ทั้งอันอ้นเซนที่ว่าเซนที่มันนอนเรียนเรียนหาแล้วค่ะอันนู้นซิปมันเศร้าไปไหนละโอ้ตายโยสายกองอ่ะนี่ป่าอันนี้คือป่าบ่เฮาบ่ทันได้ลงสระเลยค่ะนี่คือป่าที่บ่ทันได้ลงสระเทียแต่ว่ามันกระโดดขึ้นมาเมื่อกี้เนาะค่ะเพิ่นเอาตะกร้าหับไว้นี่นี่นี่โอ้ตัวนี้กูมึงงามดีเนี่ยงามคักเนาะลุ้นคือสีงามมันมีอยู่สองตัวงามอ่ะนี่นี่อันคู่กันงามอ่ะจิ้มไปน้ำกันงามซุปน้ำมันจิ้มเป็นตัวซีอิ๊วขาวแม่มันออกดังมันสู่ซะอันคู่นี้บ่ได้คุณยืดจุ่มหุ่นบางไรเจ้าป่าจะกินเด้อป่าไรแห้งคุณมันสิบะแตกเด้อผู้ใดกระซังว่าจะป่าทับทิมเอาไว้ผมพอละแม่ว่ามันสิบะแตกป่าทับทิมฮะบอกว่าเห็นปลาครับเต็มเลยพี่ไหนปลาครับไม่ปลาครับเยอะใช่เหรอใช่แล้วเปอร์เซ็นต์แหละใช่เลยสู้หาต้นเพื่อนย่านปลาครับตายหลายตักขึ้นมาก่อนปลาครับปลาว่ามวนที่สุดเอาไปอย่างนั้นตัวไงนะครับปลาเทิงทุกคนมาบอกคอยจูบไม่ตื่นไหวของไงพี่หรอนี่แม่ปลาบอกคอยจูบสายคักหลายเนี่ยนี่แหละจุดหน่วยว่าไงค่ะพูดอะไรพูดอะไรพี่ยาวเป็นแพร่หัวเลยต้องคอยจูบช้างแดงกล้วยกล้วยสุดยอดสุดยอดบอกคอยจูบแม่โอ้ยเป็นตะเลียงในบ่อดินอยู่ค่ะหลายแห้งหลายแห้งจอดบอกหอยค่ะหอยคมบอกหอยคมเบิ่งหน่วยบอกหอยคมเบิ่งหน่วยมันแห้งแห้งเข่าไงเราก็มีเนี่ยเข่าไปในคิดคนบางหน่วยเพราะว่ามันสูบโดนแล้วสูบโดนแล้วเขาเนี่ยเป็นปลาบ่อนี่เป็นปลารวมไอ้ควันได้ไปแล้วมากกว่าดับเป็นปลาหยิบใส่ได้ไปแล้วเป็นปลาตะเพียนปลานิ่นเรียบร้อยครับตัวนึงแตกเราก็เป็นพันธุ์เก็บหอยค่ะพันธุ์เก็บหอยจะล่างหอยหอยยังมีชีวิตด้วยหอยยังมีชีวิตหอยยังมีชีวิตด้วยหอยอยู่ไงเนาะหอยยังแห้งหอยมีชีวิตก็มันเน่านั่นแหละคุณหน่วยบอกหอยเฮาหอยหน่วยยังทำยังไงเนี่ยคุณทุกคนปุ๊ดอ่ะปลาสุดยอดที่ดีบ่หอยพับเพื่อนตัวเองยังจับไปทำอะไรไปช่องก็เหยียดคันเลยนี่พอพันหนึ่งคนปลาช่อนอะปลาคออะอุ้ยไงคักไงเนี่ยบอลเนี่ยพูดอ่ะบอลนี่ไม่เคยเลยงามคักขึ้นกระดูกขึ้นลมแม่แย่ฟังอยู่ในดินนะหาอะไรลูกหาหอยหาหอยหาหอยแม่สามีไม่มีตุ้งตามกูนั่นแหละปลาตัวหนึ่งนะลูกปลาตัวหนึ่งขึ้นมาแล้วให้ปลาจับแล้วพูดนะจับปลาซิวมาหนึ่งตัวปลาใหญ่ใหญ่เลยฮะนี่หน่วยหนึ่งนี่หน่วยหนึ่งงานแต่มันลงแน่นขี่โค่นหมดค่ะทุกคนเพราะว่ามันสูบน้ำลดตัวแล้วก็พากันไปกินเข่าก่อนแล้วก็จังพากันลงมาจับมัน
พี่กินไม่ให้เคี่ยวด้วยกินกุ้งวันอีกแล้วเดี๋ยวหอยกันไหมเนาะเดี๋ยวคนมาหอยเร็วปั้นลูกอ่ะจับดีๆนะลุงแล้วอันนึงแล้วเอาไปใส่คุณป้าเลือกกระไรเนี่ยจุดที่โผล่เข้าไปเลยหอยขมค่ะพูดอ่ะโอ้ยไม่หวยมันแม่มีแห้งให้ค่ะพูดอ่ะน้ำค้างน้ำเนี่ยมันบอกหอยเด้ออ่อนซ้อนบอกหอยขมพูดก็ขอได้ไหมเต็มทั้งหน่อยแป๊บเดียวเต็มทั้งหน่อยไม่ร้ายก็เลยใส่กระเบื้องกันอ่ะอันไหนลูกกระเบื้องถึงนี่แต่บอกไปอ๋อใส่กระเบื้องนี่บ้าจ้านี่มึงป่าเต็มเลยคนปลาซิ่วเดียวค่ะนี่เขาเอิ้นปลาขี้โผล่เนาะคนละอันกันมึงด้วยนี่โอ้ยโผล่โผล่กูบอกแตกมากน้อยน้อยนี่นะป้าปึงใส่จัมโบ้โลกุถูไงเฮ้ยมึงไงกูมูไงกูหน่วยอื่นอ่ะไงครับได้เลยหน่อยไปไงกูหน่วยอื่นดิไงกูหน่วยอื่นมันมาหอยเชอรี่กูแม่มีกูมันนี่ด้วยฝอยไม่ได้หนามเลยเพี้ยปลาคอกระป๋าอย่างบุญรุ่งหนามเลยฮะได้เดี๋ยวเก่งเหรอวะจับดีๆจับดีๆเดี๋ยวมันก็หลุดมืออีก2ตัวแล้วนะลูกหลุดมือนะเดี๋ยวมือไปนี่คือถังไม้ไม่ใช่ถังไม้แล้วลูกปลาซิ่วตัวนี้ทุกคนลูกปลาซิ่วตัวนี้ด้วยจับได้บ่เนาะลูกปลาซิ่วตัวนี้เอาเลยว้าตัวนี้ครับนี่เนี่ยซึ่งน้องพนอขึ้นไปแล้วนะคะสองตะกร้าใหญ่พนอขึ้นไปไว้แล้วเอาไปเก็บยานมันตายอันนี้เป็นซุ้มเก็บตกเก็บตกนะสิใหญ่บอค่ะทุกคนไปบอที่3ค่ะประเทศนี้ไปบอปลาดุกค่ะขออนุญาตบ่ลงน้ำมูน้องบอปลาดุกเพราะว่าจับพวกให้เป็นน้ำมูดึงปูมักเล็ดอ่ะขอบคุณกันขอบคุณครับขอบคุณนะคะทุกคนที่รับชมสำหรับบ่อนี้ก็คือเป็นบ่อปลาตะเพียนเนาะค่ะปลานิ่นปลาคาร์ปนะคะต่อจากบ่อกุ้งนะเนาะเฮาก็สิไปลงบ่อต่อไปค่ะเป็นบ่อปลาดุกค่ะไปเบิ่งกันว่าเฮาสิได้หน่อยได้หลายปานใดเนาะค่ะเนาะในบ่อปลาดุกเป็นคลิปต่อไปค่ะทุกคนขอบคุณหลายๆค่ะในการรับชมค่ะอาบน้ำแล้วค่ะเพียนขี้ตมเฮาหลายอาบน้ำอาบท่าแล้วเดี๋ยว15มาเบิ่งป่าของบ่อนี้เนาะค่ะที่เฮาได้เนาะนี่ทุกคนป่าของบ่อนี้ที่เฮาได้ค่ะเบิ่งตัวงามๆปวดเต็มตะกร้าเลยค่ะแล้วก็หอยขมค่ะปูนะสุดยอดมากเลย